าไปดูบรรยากาศใช่ไหมใช่ครับผมในรอบเซมิไฟแนลครับให้เราไปดูภาพการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับผมกับการแข่งขันโอเวอร์ไดฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่7ครับการประกวดก็เป็นเวทีให้เราได้แสดงสิ่งที่เราได้มุ่งมาน่าฝึกฝนมาการแข่งขันก็คือโอกาสที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยนะครับก็สำหรับ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่7นะครับก็ถือว่าเป็นการประกวดกีตาร์ที่สุดแล้วนะครับของเมืองไทยตอนนี้นะสำหรับแชมป์ปีที่ผ่านๆมาก็ทุกคนก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จนะครับใช่ผมแนะนำว่าทำอะไรก็อยากทำอะไรก็ทำไปเลยแล้วก็ทำให้เต็มที่กันเองอ่ะนอกนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาWe'll be right back.
ความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็ชอบตอนที่เล่นเป็นสิงคีมากกว่าสิงแตกถ้าพูดตรงๆไปนะครับสิงแตกได้แย่เลยไม่มากเลยเพราะว่าถ้าใช้สิงแตกที่เอาเอฟเฟกต์ไปเองนะใช้ปากสิงแตกผมว่าแตกตู้เลยดีที่สุดเลยครับเลิกใช้เลยครับไอตัวที่วายผมไม่ได